แตนสุดปลาอีสานตำข้าวก่อนไปเลยไปขายที่บ้านตะบนไหนตะบนเลยไปเลยโอ้ร้านนี้ขายดีร้านป้าอะไรนะครับร้านประตูเนาะบ้านไผ่ขายดีดี
เป็นช่วงเขาออกตลาดช่วงคนกินส้มตำเยอะนะช่วงนี้เนาะช่วงโควิดก็ให้กินส้มตำเยอะๆเผ็ดไปเยอะๆโอ้เดี๋ยวยังไม่ได้เลยแป๊บนึงนี่ตำอะไรครับตำลาวธรรมดาตำลาวธรรมดา30บาท35เอายังปอกข้าวเหนียวต้มครับปลาต้มใช่ไหมสูตรปลาต้มนี่ให้เยอะด้วยนะ35บาทเยอะนะฮะต่อคิวกันเพียบเลยครับเอาของเนี้ยได้ไหมเดี๋ยวได้จากเขาจังเลยข้าวเหนียวร้อนๆ30บาทนี่ครับดูควันซะก่อนโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาครับผมขึ้นมาดีทุกวันขายดีทุกวันข้าวเหนียวเนาะส้มตำด้วยข้าวเหนียวด้วยนะเขาให้เยอะนะที่ขายดีใช่ให้เยอะก็เพื่อนถ้าให้น้อยก็ไม่ดีถ้าให้น้อยก็ไม่ดีลูกค้าบอกถ้าให้เยอะแล้วดีนี่ให้หมดก็ไม่ได้กินอีกใช่เจ๋งอันนี้เท่าไหร่เนี่ยถุงเนี่ย20บาทโอ้หอมเป็นไรปลาเขาปลูกเขาเองปลาเขามีนาบาทยกเล็กไม่เผ็ดมีเวลาครบแล้วโอ้ขายคนเดียวไม่ทันแล้วลูกค้าเต็มร้านขายดีนะฮะนี่พวกนี้ละไม่นานได้แล้วครับเฮ้ยตำอะไรทุกเล็กเหรอครกเดียวหรือสองครกสองครกอ๋อสองครกเออนี่สิ
จะไม่เทียบพร้อมเนาะจะว่าวเขากับยานเนาะก็ขายดีมากนะครับร้านแม่ตู่ส้มตำนะฮะนี่ครับอยู่หัวมุมท้ายตลาดเลยนะฮะแม่ตู่ส้มตำไก่ย่างนะฮะส้มตำแซ่บๆปลาเผานี่ฮะโอ้โหอันนี้ปลาหมอนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสุนิจโจทเทเวลครับ